ท่านสาธุชนและนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาจะได้บรรยายธรรมะโดยหัวข้อว่าเป้าหมายของชีวิตตามที่ท่านทั้งหลายขอร้อง คำว่าเป้าหมายของชีวิตฟังดูก็เป็นคำใหม่ๆเป็นคำนักประพันธ์อยู่มากแต่ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ที่จำเป็นที่ควรจะรู้เป็นเรื่องของธรรมะได้เหมือนกันแล้วควรจะทบทวนความหมายคำว่าธรรมะให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งกระจ่างอยู่เสมอจะมองเห็นว่าธรรมะนั่นเป็นเรื่องสำหรับชีวิตสำหรับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตแล้วก็ช่วยธรรมะชีวิตธรรมะจะช่วยชีวิตเดินไปเดินไปดำเนินไปดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของธรรมะเมื่อมันเดินไปอย่างถูกต้องมันก็ถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนนี่เราเรียกว่าธรรมะก็เป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตก้าวหน้าไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่นี่ผู้ให้หัวข้อนี่มันก็บอกหรือแสดงอยู่แล้วว่าไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางนั้นคืออะไรเราก็ต้องพูดกันถึงเรื่องจุดหมายปลายทางนั่นเองของชีวิต หรือเป้าหมายของชีวิตก็คือจุดหมายปลายทางของชีวิต ที่นี่มันก็มามีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าในชีวิตนี่คืออะไรถ้าดูกันตามทางวัตถุคือทางร่างกายนี่ชีวิตมันก็มีความหมายอย่างหนึ่งถ้าดูกันทางแง่ของจิตของวิญญาณชีวิตมันมีความหมายอีกประการหนึ่ง ดูกันในแง่วัตถุในแง่ร่างกายหญ้าบอนมันก็มีชีวิตสัตว์เดรัจฉานก็มีชีวิตคนก็มีชีวิตตลอดเวลาที่มันยังไม่ตายทางร่างกายมันยังไม่ตายมีชีวิตทางกายล้วนๆอย่างนี้มันก็มีอยู่ระบบหนึ่งเป้าหมายของมันก็คือจุดสูงสุดแห่งวิวัฒนาการด้วยเหมือนกันวิวัฒนาการทางกายจะเป็นไปได้อย่างไรมันก็เป็นไปจนไปถึงที่สุดนั่นแหละจริงเห็นได้ตามที่เคยศึกษาเล่าเรียนสั่งสอนกันมาว่าวิวัฒนาการทางกายทางรูปร่างโครงสร้างของมนุษย์นี่ของสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยมันวิวัฒนาการมาตั้งแต่ว่าเป็นสัตว์เซลล์เดียวหลายเซลล์เป็นต่ำที่สุดสูงขึ้นมาเป็นพืชพันธุ์มาเป็นสัตว์มาเป็นคนกว่ามันจะสูงสุดคือไม่ไกลไปกว่านั้นได้แล้วก็เรียกว่าจบวิวัฒนาการเป็นชีวิตในด้านร่างกายแต่เราก็ยังพูดไม่ได้ว่ามันจะไปจบลงที่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็ไม่จำเป็นด้วยที่จะต้องไปรู้มันยังไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมดาของวัตถุที่มันประกอบกันขึ้นเป็นเรื่องเป็นร่างกายเป็นไปในทางฝ่ายกายมันยังอีกนานมากไม่รู้กี่หมื่นปีกี่แสนปีต่อไปในอนาคต
ที่มาดูชีวิตที่เป็นปัญหากันดีกว่าคือเมื่อยังไม่ตายก็มีความเป็นอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งระบบใดระบบหนึ่งอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันนี่เป็นชีวิตในด้านจิตใจฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตนี่คือเรื่องจิตที่จิตอยู่กับกายแต่ฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นเรื่องของสติปัญญาที่แยกออกมาได้ก็เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณฝ่ายสติปัญญาถ้าเรายังไม่ตายเราก็มีจิตคิดนึกอะไรได้เราปรับปรุงให้มันดีที่สุดเป็นจิตที่ฝึกฝนอบรมได้ดีที่สุดอย่างที่พูดกันเมื่อคืน มันก็เท่านั้นแหละที่นี่มันไม่มีความรู้พอมันก็ไปไกลไม่ได้มันยังออกไปจากความทุกข์ไม่ได้นี่มันเป็นฝ่ายสติปัญญาที่มันเป็นอิสระออกไปจะผิดจะถูกอย่างไรก็คอยสังเกตดูเรามีความรู้ผิดมีความเข้าใจผิดมีความเห็นผิดมีความเชื่อผิดเนี่ยชีวิตชนิดนี้มันก็มืดมนทางวิญญาณนั่นก็มีความทุกข์แน่ท่านจึงไม่ใช่เป้าหมายแต่ถ้าเราทำถูกต้องในความสว่างในทางวิญญาณถูกต้องในทางความรู้ความคิดความเข้าใจความเชื่อความอะไรจะเป็นหลักเกณฑ์สำหรับยึดถือเมื่อกระวัดดำเนินไปในลักษณะที่ความทุกข์ละลายไปความทุกข์ละลายไปไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ในที่สุดหมดจดจากความทุกข์สิ้นเชิงจึงเรียกว่าพระนิพพาน นั่นเป้าหมายของชีวิตในทางวิญญาณนี่มันคือพระนิพพานใครจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ใครจะชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้อาจจะไม่ชอบก็ได้ไปไม่เข้าใจบ้างไปมองเห็นว่าเข้าใจว่ามันดีเกินไปสำหรับเราไม่เหมาะสำหรับเราบ้างมันก็พูดกันในเรื่องตอนนี้ถ้าจะมาพูดตามความพอใจก็จะต้องพูดอย่างนี้ในชีวิตฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณมันต้องไปสิ้นสุดจบเรื่องลงที่การรู้ถึงนิพพานนิพพานนี่แปลว่าเย็นสนิทไม่มีความร้อนแต่เป็นเรื่องทางนามธรรมนะความร้อนก็คือร้อนแห่งกิเลสร้อนแห่งความโลภร้อนแห่งความโกรธร้อนแห่งความโง่ความหลงร้อนในทางจิตทางวิญญาณเป็นไฟในทางจิตทางวิญญาณถ้าไฟเหล่านี้ดับสนิทเราก็เย็นสนิทแล้วก็ไม่ต้องตายบรรลุนิพพานถึงที่สุดได้โดยที่ไม่ต้องตายที่นั่นอาจจะผิดอย่างที่ท่านทั้งหลายเคยฟังมาแล้วก็ได้ท่านอาจจะเคยฟังมาแต่ในทางที่ว่าจะไปนิพพานนั้นต้องตายได้ก่อนแล้วไปเข้านิพพานอย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างนี้แล้วขอให้เข้าใจแต่ว่ามันคนละเรื่องเป็นเรื่องฮะนิพพานไม่ได้หมายถึงความตายที่สอนกันผิดๆในโรงเรียนให้ลูกเด็กๆเข้าใจผิดถ้ามาตั้งแต่รับว่านิพพานคือความตายของพระอรหันต์หรือของพระพุทธเจ้านิพพานแปลว่าตายเป็นราคาสับสูงสุดอย่างนี้มันผิดโดยสิ้นเชิงนิพพานคือภาวะเย็นสนิทแห่งจิตแห่งวิญญาณโดยที่คนไม่ต้องตายถ้าใครคนไหนก็ได้เอาไอ้เรื่องร้อนๆๆออกไป
หมดจากจิตใจแล้วไม่มันเกิดขึ้นมาได้อีกเพราะนั้นเนี่ยเป็นนิพพานเข้าถึงนิพพานอยู่กับนิพพานโดยที่ไม่ต้องตายร่างกายไม่ต้องตายเมื่อร่างกายตายลงไปอีกหลังจากนั้นแล้วก็ที่เรียกว่าตายด้วยนิพพานนะตายด้วยนิพพานไม่ใช่ว่านิพพานเป็นการตายคือว่าตายอย่างเย็นตายด้วยนิพพานคนอื่นตายด้วยร้อนตายอย่างกิเลสตายมีกิเลสมันก็ตายร้อนเหมือนคนธรรมดาทั่วไปมันก็ตายร้อนพระอริยเจ้าเข้าถึงพระนิพพานคือความเย็นน้ำก็ตายเย็นเพราะมันไม่มีกิเลสคนหนึ่งตายด้วยกิเลสคนหนึ่งตายด้วยนิพพานคือความสิ้นกิเลสที่ได้รับมาก่อนแล้วแต่นี่ร่างกายมันตายลงการตายนั้นก็เรียกว่าตายด้วยนิพพานความสิ้นสุดแห่งกิเลสที่นี่เขาเป้าหมายของชีวิตถ้าตายแล้วไม่มีชีวิตแล้วมันก็ไม่ใช่เป้าหมายชีวิตแล้วคิดดูถ้ามันตายแล้วมันไม่มีชีวิตแล้วมันจะเป้าหมายอะไรกันอีกถ้ามันต้องรู้สึกเมื่อยังมีชีวิตอยู่สำหรับชีวิตนั่นเองก็คือการเป็นอยู่มีชีวิตอยู่อย่างที่เย็นสนิทสนิทแท้จริงไม่กลับร้อนไม่กลับมีความทุกข์ใดๆได้เลยนี่คือเป้าหมายของชีวิตที่มันเป็นตัวชีวิตแล้วมันก็ได้รู้ได้ถึงจุดสูงสุดของมัน อย่าไปยึดในคำบาลีคำทางศาสนาที่ฟังยากเข้าใจยากจำยากมันยุ่งยากป่วยการรู้เสียแต่ว่าพระนิพพานนั้นคือความเย็นถึงที่สุดถ้าจะรู้จักนิพพานก็ไปศึกษาความร้อนที่ทุกคนร่ำรวยอยู่แล้วนะที่ทุกคนมันร่ำรวยอยู่ด้วยความร้อนร้อนเพราะราคะร้อนเพราะโทสะร้อนเพราะโมหะร้อนเพราะปัญหาต่างๆมันกระดังเข้ามายึดถือเอาว่าเป็นตัวตนเพราะเราร้อนเขาลนอยู่นั้นถ้าจะศึกษาธรรมะก็ต้องศึกษาจากชีวิตอีกเหมือนกันไม่ใช่ศึกษาจากอาตมาไม่ใช่ศึกษาจากหนังสือหนังหาพระคัมภีร์อะไรโดยส่วนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้อะมันจะได้ก็แต่เพียงจำได้จำคำพูดของเขาได้เนื้อมันอยู่ในหนังสือถ้าจะเรียนธรรมะจริงตั้งต้นเรียนจากความทุกข์ที่มีอยู่จริงถ้าใครไม่มีความทุกข์แล้วไม่ต้องมาเรียนธรรมะป่วยการมันเป็นคนบ้ามันไม่มีความทุกข์แล้วมันจะมาเรียนเรื่องความดับทุกข์มันเป็นคนบ้าใช่ไหมถ้าคุณไม่มีความทุกข์คุณก็ไม่ต้องมาหาธรรมะไม่ต้องมาเรียนธรรมะจะรู้ธรรมะก็ต้องมีความทุกข์เรียนความทุกข์ให้รู้จักความทุกข์และจะแก้มันอย่างไรจะดับความทุกข์นั้นอย่างไรกิริยาที่ดับความทุกข์ได้นั่นเป็นธรรมะอย่างยิ่งที่จะช่วยเราเข้าถึงความเย็นที่เป็นเป้าหมายแห่งชีวิต เดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยเป็นชาวนาชาวสวนเป็นพ่อค้าเป็นนักศึกษาเป็นข้าราชการเป็นแล้วก็เป็นกันอยู่แล้วมันมีความทุกข์ความร้อนหรือไม่อยากจะพูดสักนิดหนึ่งว่าเรามีความทุกข์ต่างกันนะเหมือนกับที่ว่าเราเป็นต่างกันโดยเป็นชาวนาชาวสวนข้าราชการนักศึกษาที่เราต่างกันแต่พอมาถึงความทุกข์นี่มันต่างกันอย่างนั้นหรือไม่ถ้าคนสายตาตื้นปัญญาตื้นมันก็จะตอบว่าต่างกันความชาวนาเป็นทุกข์อย่างชาวนาชาวสวนเป็นทุกข์อย่างชาวสวนข้าราชการเป็นทุกข์อย่างข้าราชการนักศึกษาเป็นทุกข์อย่างนักศึกษา นั่นมันเรื่องผิวเป็นเรื่องสายตาสั้น
มองเห็นได้ตามนั้น แล้วก็ไม่ใช่ความทุกข์จริงนะถ้ามองถึงความทุกข์จริงจะเห็นว่าเหมือนกันนะความทุกข์เกิดมาจากความโง่สำคัญผิดในสิ่งต่างๆแล้วก็ยินดียินร้ายต่อสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เป็นความทุกข์เพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงเหมือนกันทั้งนั้นนะไปดูดีสักหน่อยเห็นว่ากิเลสที่เหมือนกันเลยความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะแล้วแต่จะเรียกนะนี่คือกิเลสเนี่ยเหมือนกันทั้งนั้นเลยไม่มีกิเลสเด็กไม่มีกิเลสผู้ใหญ่ไม่มีกิเลสตัวผู้ไม่มีกิเลสตัวเมียไม่มีกิเลสคนไปไม่มีกิเลสฝรั่งไม่มีจะเหมือนกันไปหมดเมื่อเป็นมนุษย์จะมีกิเลสที่เป็นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็เหมือนกันหมดนะคือทุกข์เพราะว่ามีกิเลสมีกิเลสมันนำไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นเพราะความโง่กิเลสมันมีมูลมาจากความโง่ยึดมั่นถือมั่นมีตัวกูมีอะไรของกูมีทุกอย่างเป็นของกูแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยเรื่องของตัวกูมันไม่ได้อย่างที่ตัวกูต้องการมันก็เป็นทุกข์การยึดมั่นให้สิ่งต่างๆก็จะเป็นไปตามความประสงค์ของตนแล้วมันก็ไม่ไปตามความประสงค์ของตนมันก็ต้องเป็นทุกข์ถ้ามีความอยากอย่างยิ่งมีความหวังอย่างยิ่งมันก็ไม่ได้ตามที่อยากที่หวังมันก็เป็นทุกข์ตามหลักของพุทธศาสนาถือว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะว่าความอยากนะมันทำให้เกิดความรู้สึกอีกอันหนึ่งว่าฉันหรือกูอยากก็มีฉันมีกูอยากอะไรก็เป็นตัณหาตัวมาแก่ตัวกูก็ต้องทนทุกข์ทนทรมานเพราะปัญหานั้นนั้นยึดถือบ้านเรือนของกูปัญหาเกี่ยวกับบ้านเรือนก็มาทับถมกูยึดถือว่าเงินทองทรัพย์สมบัติของกูปัญหาเหล่านั้นก็มาทับถมกูครอบครัวในของกูปัญหาเหล่านั้นก็มาทับถมกูความเกิดของกูปัญหาความเกิดก็มาทับถมกูความแก่ความเจ็บของกูแล้วก็ปัญหานั้นก็มาทับถมกูความตายของกูก็ปัญหาเรื่องความตายมันก็มาทับถมกูก็เป็นทุกข์ไปหมดร้อนไปหมดไม่มีเย็นเลยที่ทำมาได้มันไม่มีสิ่งเหล่านั้นมันก็เย็นมันจงพยายามที่จะดับความร้อนเหล่านั้นเสียแล้วก็พบความเย็นที่สุดนั่นคือเป้าหมายของชีวิตมันอยู่ที่นั่นไม่ต้องรอจนกว่าตายแล้วแล้วก็ไปที่ไหนอย่างที่เขาเชื่อกันเขาพูดกันไปข้าวนิพพานไปข้าวที่ไหนแล้วกว่าตายแล้วอะไรเป็นจะไปข้าวไม่จะมีชีวิตที่มีประโยชน์อย่างไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็เป็นเรื่องตายแล้วไม่มีชีวิตแล้วมันยังเป็นมีชีวิตอยู่นี่ให้เข้าถึงความเย็นเด็ดขาดร้อนอีกไม่ได้เรียกว่านิพพานคือหมดกิเลสเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่นี่ที่ไม่เรียกว่าจุดหมายปลายทางคือเราอยู่ที่ต้นทางหรือตัวทางก็แล้วแต่จะเรียกเรามีปัญหาพอเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางจึงจะหมดปัญหาและไม่มีความทุกข์นั่นเดี๋ยวนี้เราอยู่ด้วยกิเลสแต่งงานกับกิเลสสมรสอยู่กับกิเลสมันก็ต้องเป็นทุกข์มันรู้จักกิเลสที่เรากอดรัดยึดถือว่าอย่างเต็มที่ซะก่อนเองแล้วขว้างทิ้งออกไปมันก็หยุดร้อนแล้วมันก็จะเย็นพอถึงจุดนี้จะเรียกว่าถึงเป้าหมายแห่งชีวิตคือความเป็นอยู่ด้วยความเย็นมีชีวิตอยู่ด้วยความเย็นใช้คำว่าความเย็นนี่มันเป็นภาพพจน์เป็นอุปมาความจริงจิตใจไม่มีความทุกข์เลยเราเรียกว่าความเย็นถ้าทุกข์มันร้อนเพราะว่ากิเลสเป็นของร้อนกิเลสเผาก็ร้อนไม่มีกิเลสเผาก็เย็นก็ดิ้นรนไปดิ้นรนไปเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงจุดที่ว่าไม่มีกิเลสแล้วก็เย็นก็เป็นเป้าหมาย
ปลายทางไปมีชีวิตอยู่อย่างเย็นไม่มีทุกข์เลยเมื่อเวลาทั้งหมดก็เคลื่อนไหวไปโดยการทำประโยชน์แก่ทุกคนไม่ใช่เย็นแช่น้ำแข็งนอนตายอยู่ในน้ำแข็งเฉยเย็นได้ทางจิตทางวิญญาณเป็นสุขที่สุดพอใจที่สุดก็ทำการทำงานอะไรต่างๆตามที่มันจะทำได้ถ้าสิ่งเหล่านั้นก็ไปเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนั่นมันไม่ใช่เย็นคนเดียวมันช่วยคนอื่นปล่อยเย็นหรือว่าไปสู่ความเย็นได้โดยลำดับนั่นเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่เย็นคนเดียวไม่ใช่ถึงคนเดียวถ้าถึงแล้วมันจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนด้วยเช่นพระพุทธเจ้าบรรลุนิพพานแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้ท่านก็อยู่ด้วยความเย็นจนตลอดไปจนชีพของท่านแล้วก็พลอยชายคนทั้งหมดทั้งปวงพลอยเย็นพลอยรู้เรื่องความเย็นเดินไปตามความเย็นด้วยอีกมากมายนับไปทั่วนั่นเป้าหมายปลายทางเป็นผู้ที่หมดความทุกข์แล้วช่วยผู้อื่นให้หมดจากความทุกข์ได้ด้วยก็ไปคิดดูเองจะทำอย่างไรเราจะไม่มีความทุกข์เลยและการเคลื่อนไหวของเราเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนอยู่จนกว่าถึงวาระสุดท้ายคือสังขารร่างกายนี่มันแตกดับลงไปแล้วมันก็เลิกกันไม่ต้องพูดกันเดี๋ยวนี้ถึงความเย็นที่เป็นพระนิพพานแล้วได้แล้วคนนั้นจะมีประโยชน์แก่ทุกคนด้วยนี่เป้าหมายแห่งชีวิตตามหลักแห่งพระธรรมหรือพระพุทธศาสนาเมื่อให้อาตมาตอบก็ต้องตอบตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาที่ศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาจะไปตอบโดยทางอื่นแนวอื่นกระแสอื่นนั้นไม่ได้ถ้าเขาจะใช้จิตวิทยาใช้ปรัชญาใช้อะไรกันมาเป็นหลักสำหรับวินิจฉัยว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรแล้วก็ต้องเป็นเรื่องอื่นแน่ไม่มาสู่อันนี้ไม่มาสู่อันที่ว่าเย็นแห่งชีวิตในลักษณะที่เป็นนิพพานที่เรียกว่าพูดกันทีเดียวถึงจุดปลายทางสูงสุดของมนุษย์ผู้มีสติปัญญาถ้าเราไปถามขี้เมากลางถนนว่าเป้าหมายแห่งชีวิตคืออะไรมันคือมีเหล้ากินมากๆแหละเป้าหมายแห่งชีวิตหรือจะไปถามไอ้คนอันธพาลบางคนว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรมันก็เรื่องสนุกเท่านั้นอาจจะอร่อยเนื้อหนังคนเปิดกันอย่างยิ่งเป้าหมายชีวิตนั่นมันคนที่ยังไม่รู้ว่าชีวิตนั้นคืออะไรมีตามที่เห็นของตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอวิชชารู้จักชีวิตแต่ในความหมายที่ความโง่ของเขารู้เขาก็เอาเป้าหมายชีวิตไปตามแบบของความโง่ของเขาคนธรรมดาสามัญอาจจะพูดว่ามีทรัพย์สมบัติพอตัวมีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวมีคนรักใคร่แวดล้อมพอตัวนี่เป็นเป้าหมายแห่งชีวิตก็ได้เหมือนกันมันถูกเพียงแค่นั้นมันไม่ได้ถามว่าเย็นหรือเปล่ามีทรัพย์สมบัติด้วยมีอำนาจวาสนามีเกียรติยศชื่อเสียงมีปกครองบริวารด้วยแล้วมันเย็นหรือเปล่าถ้าเย็นก็ได้ไหมถ้าไม่เย็นก็ไม่ใช่อ่ะนี่คนธรรมดาก็มีสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่รู้จักทำให้มันเย็นมันอาจจะร้อนมากกว่าเดิมก็ได้ยิ่งมีเงินมากยิ่งร้อนมากยิ่งมีเกียรติยศชื่อเสียงมากยิ่งร้อนมากยิ่งมีวาสนามากยิ่งร้อนมากก็ได้ท่านยังไม่ใช่นิพพาน ถ้ามีสิ่งเหล่านั้นด้วยแล้วก็มีความเย็นอย่างที่ว่านี้ด้วยก็ได้มีนิพพานเป็นเป้าหมายชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดคือในแง่จิตแง่วิญญาณก็สมบูรณ์ในแง่วัตถุร่างกายก็สมบูรณ์แต่เดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นถ้าเราต้องการความเย็นมันแท้จริงทางจิตทางวิญญาณแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาก็ได้พูดให้มันตรงไปเลยว่าไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติไม่ต้องมีอำนาจวาสนาเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ได้สามารถบรรลุนิพพานได้เป็นพระอรหันต์ที่มีทรัพย์สมบัติแต่เพียงจีวรที่ห่มอยู่กับบาตรใบหนึ่งสำหรับขอทาน
มันมีเท่านั้นนะมันบรรลุนิพพานที่มีเป็นเป้าหมายชีวิตได้นั่นมันจริงถือว่าไม่เกี่ยวกันถ้าเราไปต้องการจะมีทรัพย์สมบัติมีอะไรมากๆมันเรื่องมันก็ยุ่งมากมันก็รบกวนมากมันก็ทำให้เกิดกิเลสได้ง่ายมันก็ไม่เย็นนั่นเรามีทรัพย์สมบัติแต่พอสมควรถ้ามีเกียรติยศชื่อเสียงบ้างก็มีแต่พอสมควรมีอำนาจวาสนาก็มีแต่พอสมควรมีคนรักใคร่เพื่อนฝูงมิตรสหายบริวารก็พอสมควรคำว่าพอสมควรนี่คือไม่ทำให้ร้อนขึ้นมาถ้าทำให้ร้อนขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเกินแล้วเกินควรหรือว่ามีไม่ถูกมีไม่เป็นมันก็ร้อนนะมันมีเท่าที่จำเป็นที่ควรจะมีแล้วก็มีให้ถูกต้องมีให้เป็นแล้วก็ไม่ร้อนเลยถ้ามันก็เย็นจะ คิดหาทางเอาเองเมื่อยังต้องการจะเป็นชีวิตทราวาสครองเรือนมีทรัพย์สมบัติมีบุตรภรรยาสามีมีอะไรต่างๆนะท่านจะไปทำให้มันเย็นได้อย่างไรถ้าว่าไม่สามารถจะทำให้เย็นที่สุดขึ้นที่สุดได้ก็เย็นเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันเขาเรียกว่ามันมีส่วนเย็นอยู่แล้วมีส่วนเย็นอยู่บ้างเพียงแต่ว่าไม่ถึงที่สุดถ้าถึงที่สุดก็คือนิพพานนั่นเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตสมบูรณ์ถึงที่สุดจริงๆมันจะเย็นบ้างหรือเป็นส่วนมากมันก็ยังดีกว่าที่มันร้อนไปทั้งหมดก็ยังมีแบ่งชั้นแห่งความเย็นไว้เป็นชั้นพระโสดาบันชั้นพระสกิทาคามีชั้นพระอนาคามีสามชั้นนี้เป็นคราวาสก็ได้แล้วชั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์นั้นจึงจะเป็นนิพพานสมบูรณ์คือเย็นสนิทพระหมายชีวิตสมบูรณ์จะเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีมันเกือบสมบูรณ์หรือมันใกล้เข้าไปในเขตสมบูรณ์เป้าหมายชีวิตที่เกือบจะสมบูรณ์หรือใกล้ต่อความสมบูรณ์จะเป็นพระนิพพานเป็นพระอรหันต์ก็สมบูรณ์ที่สุดที่เราเป็นคราวาสที่ดีจะเรียกว่ามันเอียงเข้าไปหาเป้าหมายของชีวิตที่ถูกต้องมากอยู่เหมือนกันเป็นพระโสดาบันหมายความว่ามีความเข้าใจถูกต้องมีความคิดเห็นถูกต้องมีความเชื่อถูกต้องแล้วก็มีความต้องการอย่างถูกต้องแล้วมันก็มีการพูดจาการทำงานการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องภาคเพียรมีสติสมาธิอยู่อย่างถูกต้องนี่ก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันเข้าถึงกระแสความถูกต้องของเป้าหมายแห่งชีวิตคือนิพพานแต่ยังไม่ถึงพระนิพพานโดยตรงเพียงแต่เข้าไปในกระแสแห่งเป้าหมายถูกต้องคือพระนิพพานเราจะทำได้เท่าไรก็ไปคิดดูให้ความร้อนมันดับลงไปได้เท่าไรมันก็ใกล้ความเย็นหรือเป้าหมายของชีวิตเข้าไปเท่านั้นให้ศึกษาจากจิตใจโดยตรงอย่าศึกษาจากบุคคลหรือตำรับตำรานักเลยมันรู้ไม่ได้ในความร้อนแห่งจิตใจความเย็นแห่งจิตใจนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องรู้สึกด้วยจิตใจศึกษาจากจิตใจจากภายในอ่านหนังสือสักกี่ร้อยเล่มด้วยเรื่องนี้แต่มันก็รู้สึกถึงความเย็นไม่ได้ต้องไปเอาความร้อนออกแล้วเอาความเย็นให้ความเย็นปรากฏออกมาเดี๋ยวนี้เรื่องของความร้อนหรือความทุกข์เราก็ไม่สนใจหรือเราก็ไม่รู้จักแล้วเราก็จะทำลายมันได้อย่างไรก็ไม่รู้จักความเย็นไม่ถึงความเย็นนั้นเมื่อใดผู้ใดมีความร้อนที่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นความทุกข์ทำลายมันเสียให้พบความเย็นที่ตรงนั้นนั่นแหละคือดีที่สุดมีธรรมะที่สุดก้าวหน้าทางธรรมะที่สุดนั้นท่านผู้ใดคนใดมีความร้อนที่เป็นกิเลสหรือความทุกข์เกิดขึ้นมาศึกษารู้ต้นเหตุต้นตอป้องมันทำลายมันเสียป้องกันมันเสียแล้วเย็นอยู่นี่คือเรียนธรรมะที่ดีที่สุดเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
เรื่องนี้ร้อนขึ้นมาดับเย็นเสียเรื่องอื่นร้อนขึ้นมาดับเย็นเสียเรื่องอื่นร้อนขึ้นมาดับเย็นเสียอย่างนี้ทุกเรื่องไปอ่ะมันก็ก้าวหน้าทางไปในทางของชีวิตที่แท้จริงที่ไปสู่เป้าหมายชีวิตอันแท้จริงนั่นก็คือพระนิพพานนั่นเองเดี๋ยวนี้แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแล้วไม่ได้ทำอย่างนี้เราก็ได้แต่อยากจะรู้บ้างว่าเป้าหมายแห่งชีวิตนั้นเป็นอย่างไรเราไม่รู้จักตัวชีวิตเองเลยซ้ำไปเราไม่รู้จักอุปสรรคในชีวิตเลยซ้ำไปเราก็ไม่รู้จักการเดินไปแห่งชีวิตก็ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีเป้าหมายแห่งชีวิตเราแล้วนี่ก็ว่าเป็นการดีละที่เราจะศึกษารู้จักชีวิตรู้จักเป้าหมายแห่งชีวิตแล้วก็รู้จักวิธีเดินไปสู่เป้าหมายแห่งชีวิตนับว่าเราได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นะเพราะเรื่องสำหรับมนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่านี้ไม่มีดีอะไรกว่าที่ว่าจะรู้จักตัวชีวิตรู้จักขจัดปัญหานานาชนิดในชีวิตออกไปเสียก็เป็นชีวิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงนั่นแหละคือเป้าหมายแห่งชีวิตแล้วก็ต้องในชีวิตที่ยังเป็นๆอยู่นี่ไม่ใช่หลังจากตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรแต่คนอื่นเขายังมียึดถือแบบนั้นกันอยู่ว่านิพพานนั้นต้องถึงกับตายแล้วก็เป็นเรื่องของเขาอาตมาพูดไม่เป็นพูดอย่างนั้นเราพูดด้วยไม่ได้พูดเป็นแต่เรื่องว่าชีวิตนี่มันมีความทุกข์มีปัญหาแล้วก็เอาออกไปเสียให้หมดแล้วมันก็หยุดมันก็เย็นมันก็เที่ยงมันก็เป็นอิสระมันก็ไม่มีความทุกข์เลยเอาที่ไม่มีความทุกข์เลยผมก็โปรดทราบไว้เลยว่าพระพุทธเจ้าเมื่อท่านตรัสเป็นหลักเป็นทางการท่านจะตรัสถึงแต่ความหมดไปความทุกข์ท่านจะไม่พูดถึงความสุขเพราะปัญหามันอยู่ที่ความทุกข์หมดความทุกข์แล้วคนจะพอใจถ้าพูดถึงความสุขมันเป็นการพูดแบบชวนเชื่อโฆษณามาสนใจก็ทุกคนมันชอบความสุขเราทำมาความสุขดึงมาวันนี้ความสุขนี้ดีกว่าความสุขนี้ดีกว่ามันก็ถูกเหมือนกันนะแต่ที่แท้ที่จริงนั่นคือความสิ้นสุดแห่งความทุกข์เมื่อสิ้นสุดแห่งความทุกข์จะมาเรียกความสุขก็ได้แต่กลัวจะไปยึดถือหลงไหลผูกพันให้มันหนักอกหนักใจมาอีกแล้วจะกลัวความสุขนี้จะหายไปซะอีกมันก็ยุ่งถ้าเราดูตัวปัญหาที่แท้จริงให้พบว่าอ้าวมันมีแต่ความทุกข์นี่เมื่อความทุกข์ดับหมดไปแล้วมันก็ควรจะหมดปัญหาเลยเมื่อไฟเผามันร้อนอยู่ดับไฟจนแล้วมันเย็นแล้วมันก็ควรจะพอใจไม่มีความทุกข์อีกแต่คนมันติดรสอร่อยเดี๋ยวนี้มีรสอร่อยทางกามารมณ์ทางเพศทางอะไรติดแน่นเป็นนิสัยสันดานอยู่ว่าไอ้ความสุขหรือที่ควรจะพอใจนั้นต้องอร่อยน่าจะมาเอาอร่อยกับพระนิพพานหรืออย่างนี้มันเป็นไปในได้ของคนละเรื่องถ้าจะใช้คำว่าอร่อยต้องเปลี่ยนความหมายคำว่าอร่อยให้เสียใหม่คือว่ามันเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความเย็นที่แท้จริง มันอร่อยมันกินน้ำจืดหนึ่งไอ้กินน้ำหวานกินน้ำอะไรต่างๆมันก็อร่อยไปตามแบบของมันไอ้น้ำที่จืดสนิทมันมีความเป็นรสอร่อยตามแบบของมันท่านเราเอาความอร่อยจะต้องจืดสนิทมันน้ำที่จืดเย็นสนิทไม่ใช่น้ำชากาแฟน้ำตาลน้ำส้มน้ำอะไรต่างๆแต่นี้คนเรามันไปติดรสอร่อยแล้วก็เลยหวังว่าถ้านิพพานต้องมีรสอร่อยแล้วก็อร่อยมากกว่าธรรมดาสามัญที่เคยอร่อยอย่างนี้ไม่มีทางที่จะพบพระนิพพานได้เพราะว่าความอร่อยนั่นเป็นที่เกิดแห่งปัญหาความอร่อยเป็นต้นตอของกิเลสแล้วก็เกิดกิเลสแล้วก็ร้อนถ้าเราไม่ต้องการจะร้อนไม่ต้องจะเกิดไฟ
ก็อย่าไปชอบเชื่อไฟความหลงไหลในอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตามอ่ะยินดีก็ตามยินร้ายก็ตามเป็นเชื่อไฟให้เกิดไฟรักไปอยู่กับไฟทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีตลอดชาติเดี๋ยวรักนั่นเดี๋ยวเกลียดนี่เดี๋ยวกลัวโน่นเดี๋ยวรักนั่นเดี๋ยวเกลียดนี่เดี๋ยวยินดีนี่ยินร้ายโน่นวนอยู่แต่สองฝ่ายเนี่ยคือชอบกับไม่ชอบนะนั้นเลิกกับชอบไม่ชอบสองอย่างนี้ออกไปเสียมันก็อยู่เป็นกลางเนี่ยจะหยุดหรือจะเย็นมันไม่ต้องอร่อยหรือไม่ต้องไม่อร่อยอยู่ที่ตรงกลางแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็เย็นเป็นอิสระนี่เรียกว่าเย็นแบบพระนิพพานความทุกข์ชีวิตเนี่ยมันไปถึงนั่นแล้วมันหยุดนะมันไม่มีอะไรที่จะชวนให้ดิ้นรนค้นขวนขวายหาหรือหวังหรืออยากอีกต่อไป พูดอย่างสักกะหรือลอจิกก็ว่ามันหยุดความอยากและความหวังเสียเพราะมันไปถึงที่สุดแห่งความอยากและความหวังนี่คือเป้าหมายแห่งชีวิตอยู่ด้วยความอยากอยู่ด้วยความหวังมันก็ทนทรมานด้วยความอยากและความหวังหยุดความอยากและความหวังเสียมันก็จบเรื่องถ้าอยากหรือหวังก็เกิดยึดมั่นถือมันก็ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องสงสัยไม่มีทางช่วยในการที่ท่านทั้งหลายสนใจคำว่าเป้าหมายแห่งชีวิตจะมาอธิบายตามหลักธรรมะในพุทธศาสนามันก็มีแต่อย่างนี้มันมีอย่างอื่นจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นอิสระที่จะตัดสินเอาเองจะเลือกเอาเองถ้ายังมีอย่างอื่นดีกว่าก็เอาแต่คอยมันดีกว่าจริงยังดีกว่าหรอกเดี๋ยวนี้เรายืนยันว่าพระนิพพานนี่เป็นสิ่งสูงสุดเนี่ยเป็นธรรมะสูงสุดเป็นบรมธรรมไม่มีอะไรสูงสุดกันนี่เองถือเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตคือสิ้นสุดแห่งกิเลสในความทุกข์เย็นก็ไม่มีความร้อนอันเกิดจากกิเลสแต่ความทุกข์ชีวิตมีเย็นอยู่ในความเย็นชนิดที่ไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าเย็นนิรันดรเมื่อชีวิตเข้าถึงความเย็นนิรันดรชีวิตนั้นก็กลายเป็นนิรันดรไปนั่นเองที่เราเข้าถึงอมตะธรรมคือความไม่ตายเข้าถึงความไม่ตายนั่นคือเป้าหมายของชีวิตเมื่อเข้าใจตัวชีวิตปลายทางของชีวิตในการเดินวิธีเดินแห่งชีวิตพอสมควรแล้วก็ขอให้เอาไปจับกับชีวิตจริงๆของท่านเองแต่ละคนละคนตามเรื่องราวของตนของตนในชีวิตประจำวันให้กำจัดความทุกข์ความร้อนออกไปได้เรื่อยๆไปในชีวิตประจำวันกว่าจะหมดเกลี้ยงก็อยู่ในความเย็นบางคนจะเห็นว่าเหลือวิสัยป่วยกันไม่เอาแล้วเอาไปตามบุญตามกรรมดีกว่าอย่างนี้จะโดยมากมันก็ไม่ต้องพบปะกันกับเรื่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาเรื่องธรรมะนิพพานทำความเป็นนิพพานความที่จิตเข้าถึงความเย็นเป็นภาวะสูงสุดเป็นพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์หรือของอะไรก็ทั้งหมดก็ได้สูงสุดอยู่ที่ไม่มีกระทบกระทั่งให้เดือดร้อนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถึงเป้าหมายแห่งชีวิตก็ควรจะพูดกันบ้างช่วงเวลาที่เหลืออยู่ขอทุกวันเนี่ยอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะทำให้ความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นมาใกล้มองเห็นเป็นความทุกข์เป็นกิเลสเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาแล้วก็ชิมความร้อนแห่งความทุกข์หรือกิเลสนั่นให้รู้รสให้ดีแล้วเมื่อเกิดความไม่พอใจอยากจะกำจัดเสียก็พยายามมองลึกเข้าไป
ใต้ของมันให้พบสาเหตุของมันมาจากความโง่ต้นเหตุคือความโง่ไปหลงเมื่อมีอะไรมาเกี่ยวข้องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเองเมื่อมีอะไรมาเกี่ยวข้องแล้วมันโง่แล้วมันก็ไปหลงรักหลงเกลียดจึงเรื่องจะเกิดกิเลสทุกฝ่ายถ้ามันรู้จริงมันไม่หลงรักหลงเกลียดมันรู้แต่ว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับมันถ้าต้องทำอย่างไรกับมันก็ทำถ้าไม่ต้องทำอย่างไรกับมันก็ไม่ต้องทำอย่างนี้ไม่โง่แล้วก็ไม่ไปหลงรักไม่ไปหลงเกลียดกิเลสก็เกิดไม่ได้ถ้าเราอยู่ในโลกนี้โดยไม่ต้องเกิดกิเลสและความทุกข์ได้ก็ปฏิบัติอย่างนี้อย่าโง่เมื่อมีอะไรมากระทบทางตาสวยไม่สวยทางหูเพราะไม่เพราะทางจมูกหอมหรือเหม็นทางลิ้นอร่อยหรือไม่อร่อยทางผิวหนังนิ่มนวลหรือเกลือด่างทางคิดน่ายินดีหรือไม่น่ายินดีมันหกทางอย่าโง่เมื่อมีอะไรมากระทบที่อวัยวะทั้งหกนั้นฉลาดทันเวลาแล้วก็ไม่ยินดียินร้ายไม่ยินดีหรือยินร้ายแล้วมันก็ไม่เกิดกิเลสแล้วมันก็ไม่ร้อนมันก็จะเป็นนิพพานโดยอัตโนมัติถ้าใครทำได้ควบคุมได้จะมีพระนิพพานอยู่โดยอัตโนมัติเพราะว่าเรื่องทั้งหลายที่มันจะเกิดเนี่ยมันมีแต่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตใจเองเท่านั้นแหละถ้าประพฤติปฏิบัติถูกต้องในทั้งหกทางนี้แล้วมันไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความทุกข์มันฝึกฝนสติปัญญาเพียงพอฝึกฝนสติให้รวดเร็วว่องไวในการที่จะเอาปัญญามาทันเวลาอย่าโง่เมื่อเกี่ยวข้องกันกับไอ้สิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ท่านนี้อย่าโง่เมื่อมีสิ่งมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าว่าเรามีสติเพียงพอมีปัญญาเพียงพอมันก็ไม่โง่เมื่อมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ดินนี้เรามันชอบความอร่อยชอบความยินดีบางทีเราก็ชอบความยินร้ายซะด้วยนะชอบโทสะชอบบันดาลโทสะสนุกไปเลยนี่มันก็ทำไม่ได้นี่เรียกว่าอวิชชาหรือความโง่ที่ทำให้เรามันเป็นหลงรักพอใจในสิ่งซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งกิเลสและความทุกข์อย่างนี้ไกลพระนิพพานมากเรียกว่าอยู่คนละฝั่งสมุทรเลยถ้าสมัครเอาละเราจะมีชีวิตอยู่อย่างเย็นนี่ก็ระวังอย่างนี้อย่าโง่เมื่อมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติปัญญารู้สึกทันท่วงทีว่าจะต้องจัดการอะไรกับสิ่งนี้ก็จัดการไปถ้าไม่ต้องจัดการก็ไม่ต้องจัดการอะไรก็ทำเรื่องอื่นที่ควรทำต่อไปนี่มันจะเย็นพูดง่ายๆเมื่อไฟไม่ลุกขึ้นมามันก็เย็นนะจึงระวังไฟลุกขึ้นมามันก็เย็นอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นมันก็เย็นนี่เรียกเราถึงเป้าหมายแห่งชีวิตอยู่ตลอดเวลาที่สำหรับคนที่มันเผลอเก่งหรือว่ายังมีกิเลสมากมันเย็นแล้วกลับร้อนร้อนเย็นแล้วกลับร้อนเย็นแล้วกลับร้อนนี่มันก็เรียกว่ามันก็วิ่งถอยหน้าถอยหลังอยู่อย่างนั้นถ้าทำใจมันมีการถอยหลังมีแต่รุดไปข้างหน้าไกลจากความร้อนไปสู่ความเย็นชั่วความทุกข์มันดับเรื่อยไปดับเรื่อยไปดับเรื่อยไปกว่าจะสิ้นสุดคำว่าเย็นในที่นี้ความหมายพิเศษไม่ใช่เย็นอย่างน้ำแข็งกินแล้วอร่อยกว่าน้ำธรรมดานี่ไม่ใช่เย็นอย่างนั้นแต่ก็เอาความหมายนั้นมาใช้ได้เพราะว่าเย็นมันดีกว่าร้อนนิพพานแปลว่าเย็นแต่ไม่ใช่เย็นอย่างไอเรื่องธรรมดาที่ว่าคู่กับร้อนหอมคู่กับเหม็นอร่อยคู่กับไม่อร่อยอย่างนี้ไม่ใช่คู่เทียบอย่างนั้นเข้าไปเทียบว่าทั้งหมดนั่นแหละมันร้อนไปทางหนึ่งมันไม่ร้อนเลยให้คือเย็น
นั่นมันร้อนแห่งกิเลสไม่ใช่ร้อนแห่งไฟธรรมดามันร้อนด้วยไฟกิเลสจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จักกิเลสเป็นเสียบ้างพูดแล้วก็คล้ายๆกับว่าดูหมิ่นดูถูกท่านทั้งหลายมากเกินไปในวัตมาจะพูดว่าท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักแม้แต่กิเลสไม่รู้จักแม้แต่ตัวเองไม่รู้จักแม้แต่ตัวชีวิตนั่นเองแล้วมันจะไปรู้ความหมายชีวิตได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เอากิเลสเป็นชีวิตเอาความทุกข์เป็นชีวิตจนชีวิตคือความทุกข์ไปจะหมดถ้าเราไม่รู้จักกิเลสแล้วก็ไม่รู้จักชีวิตแล้วก็ไม่รู้จักความทุกข์ด้วยไม่เจ็บปวดทนทรมานก็เจ็บปวดทนทรมานแต่ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรมันไปจัดการกับมันไม่ถูกมันไปศึกษาไอ้ตัวกิเลสตัวความทุกข์นี่ให้ถูกต้องให้เข้าใจถูกต้องแล้วควบคุมมันได้จัดการมันได้สะสมปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นโดยการศึกษาฝึกสมาธิมีสติรวดเร็วเอาปัญญามาใช้ให้ทันเวลาเวลาขับขันคือว่าตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบกับสิ่งมาสัมผัสผิวกายใจกระทบกับอารมณ์ที่รุ่งขึ้นมาในใจให้มีสติรวดเร็วเอาสติเอาปัญญามาใช้ทันในเมื่อมันกระทบแล้วมันก็ไม่เกิดกิเลสแน่ถ้าไม่มีปัญญามาเพราะสติไม่มีมันก็ต้องเกิดกิเลสแน่แล้วมันก็ต้องเกิดความทุกข์แน่ตลอดเวลานี่เรียกว่ามันโง่ไป คือมีแต่อวิชชามันก็เป็นชีวิตคือตัวทุกข์ความทุกข์คือชีวิตชีวิตคือความทุกข์เป็นชีวิตที่อยู่ในกองไฟจนกว่าจะรู้จักไฟรู้จักชีวิตดับไฟให้แก่ชีวิตมันก็ออกไปทางปลายทางคือความเย็นคือพระนิพพานเรียกว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตได้ในเรื่องมันมีอย่างนี้ท่านผู้ใดจะเอาหรือไม่เอาตามใจไม่มีใครบังคับใครได้แต่ว่าเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้จะเอาหรือไม่เอาคือจะชอบปฏิบัติหรือไม่ชอบปฏิบัติก็ตามใจมันมีเสรีภาพของความคิดนึกของบุคคลแต่เดี๋ยวนี้เรามามองกันว่าอย่าเสียทีที่ได้เกิดมาอย่าเสียทีที่มีชีวิตมามันควรจะได้อะไรก็มาศึกษากันดูพิจารณากันดูถ้าเข้าใจและพอใจก็ลงมือเถอะตั้งต้นที่จะปรับปรุงชีวิตให้ดำเนินไปโดยถูกวิธีทางไปสู่จุดหมายปลายทางคือความเย็นสนิทแห่งชีวิตใช้คำอย่างนี้ดีกว่าใช้คำว่าพระนิพพานใช้คำพระนิพพานมันสลัวไปซะอีกใช้คำความเย็นแห่งชีวิตนี่มันชัดๆไงนะนั่นคือพระนิพพานเพียงแต่เย็นเด็ดขาดกลับร้อนอีกไม่ได้คำว่านิพพานมันก็แปลว่าหมดแห่งความร้อนดับไปแห่งความร้อนหมดสิ้นมันก็คือเย็นคือไม่ร้อนทำชีวิตนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ตรงนี้ให้มันเย็นได้ก็คือเป้าหมายแห่งชีวิตมันอยู่ที่ตรงนี้จุดหมายปลายทางแห่งชีวิตมันอยู่ที่ตรงนี้ก็มันอยู่ในชีวิตนั่นเองทำชีวิตให้เย็นก็ถึงจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องต่อตายแล้วไปหวังต่อตายแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเราอยู่ที่นี่ก็เป็นมันเปล่าไปคิดดูทำให้มันทันแก่เวลาอย่าให้เป็นมันเปล่าเข้าถึงเป้าหมายแห่งชีวิตคือความเย็นสนิทแห่งชีวิตเพื่อมีธรรมะพอมีปัญญาพอมีสติพอมันก็พอเท่านั้นแหละมันต้องการเท่านั้นนะ เมื่อมีสติพอมีปัญญาพอมันก็มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องเรื่อยไปเมื่อชีวิตมันอยู่อย่างถูกต้องกิเลสรูปไฟมันก็เกิดไม่ได้มันก็หมดเรื่องหมดปัญหา
มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องไฟเกิดไม่ได้ในชีวิตมันก็หมดปัญหาคือมันเย็นแล้วเป็นอนุญาตอาตมาได้ตอบคำถามของท่านที่ได้เสนอขึ้นมาว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไร รวมความว่าชีวิตทำให้เย็นได้ เมื่อเราเย็นถึงที่สุดได้นั่นคือเป้าหมายของชีวิต เห็นว่าการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วก็ขอยุติการบรรยายด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความรู้ความเข้าใจไปจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นให้ได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้นกว่าที่แล้วมาจงทุกๆคนเถิดขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้